รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีบ้านนี้คืออยู่ในโครงการ The Six Element ใช่ครับของอัธยาศัย Asset นะครับชื่อบ้านว่าบ้านบ้านวารีวารีบ้านวารีเข้าไปดูไหนนะพี่เชิญครับฟึ๊บสัมผัสเฮ้ยดันเข้าไปได้เลยว้าวอ้าวเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมชาวบ้านและสวนนะครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีด้วยครับนี่คือพี่หนอจาก PAA ครับซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนะครับกับบริษัท PAA นะครับสร้างบ้านว้าวให้เราได้เห็นอีกแล้วครับผมซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นบ้านที่ชื่อว่าบ้านวารีซึ่งอยู่ในโครงการ Six Element ของอัธยาศัย Asset นะครับพอเข้ามาแล้วโอ้โหว้าวตั้งแต่ต้นเลยปกติเนี่ยจะเป็นระเบิดสเปซข้างในแต่คราวนี้เป็นเหมือนอุโมงค์อยากจะรู้คอนเซ็ปต์แนวคิดของทาง PAA ที่มาออกแบบบ้านหลังนี้ก่อนละกันเริ่มต้นจากที่ของเราเนี่ยก็คือว่าค่อนข้างโชคดีโลเคชั่นดีมากแล้วก็ทางเข้าออกเนี่ยเป็นล้อมเป็นตัวยูเลยนะครับก็คือล้อมรอบด้วยถนนทั้งหมด3ด้านส่วนด้านนี้ปิดถนนด้านทางทิศตะวันตกไว้ไงอ๋อแสดงว่าตรงนี้เนี่ยแดดจะลงฝั่งนี้ใช่ของเราเนี่ยมันเป็นตัวยูเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นทางหมูมันจะปาดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้งานออกแบบเราค่อนข้างสนุกมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็คือว่าเราจะทำออกแบบให้มันขนานกันขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ปาดมุมแสดงว่าแต่ละบ้านนะฮะใน6 element น่าจะมี6หลัง6หลังไม่เหมือนกันอีกแล้วเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยทาง PAA เนี่ยได้ออกแบบ4 element อะไรคงจำได้นะฮะดินน้ำลมป่าแต่ละบ้านนี่ไม่เหมือนกันเลยมีชื่อว่าอะไรบ้างดีกว่าตอนนี้เรามีเริ่มต้นจากบ้านคีตาแล้วก็บ้านวารีหลังเนี้ยอันดับแรกด้วยความที่บ้านของเราเนี่ยออกแบบพร้อมกันทั้งหมด6หลังโครงการเนี่ยเราต้องการให้ทั้ง6หลังเนี่ยสามารถคุมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคอมมูนิตี้เดียว uh-huh. ในคลัสเตอร์เดียว uh-huh. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านแต่หลังเนี่ยจะมีความสวยของมันเนี่ยเอื้อต่อกัน หลังเดียวอยู่โดดๆไม่สวย uh-huh. นะครับแต่ต้องอยู่พร้อมกัน6หลังปลูกเสร็จแล้วพร้อมกันขึ้นทั้ง6หลังแล้วเนี่ยจะมีความงามอย่างที่เราตั้งใจไว้ uh-huh. แล้วก็โถงประตูทางเข้าตรงนี้เป็นทางเข้าแขกเดี๋ยวเราจะมีส่วนตัวทางเข้ารองที่เจ้าของบ้านเนี่ยใช้ทุกวันเวลากลับบ้านถ้าเรามองไปทางขวาเนี่ยจะเป็นตัวน้ำตกลงมาจากสระว่ายน้ำ waterfall feature wall เลยใช่ใช่ซึ่งจะเห็นว่าเป็นน้ำตกหรือน้ำล้นจากข้างบนเป็นสระว่ายน้ำบนอีกแล้วนี่คือสไตล์ PAA อีกแล้วแล้วก็คือเนี่ยทางเข้าก็เห็นไหมว่าเป็นโถงที่เหมือนอุโมงค์มีช่องแสงออกมาก็เป็นสไตล์ที่ PAA ชอบออกแบบสร้างโดยที่แสงก็ทะลุมาจากช่องน้ำตกแล้วก็ช่องของที่จอดรถที่จอดรถนอกจากที่น้ำตกเนี่ยที่มันจะสร้างความผ่อนคลายมันจะมีเสียงเนี่ยจะตัดจากความวุ่นวายจากภายนอกว่าโลเคชั่นตรงนี้ดีมากแต่ว่ามันก็ประกอบไปด้วยความวุ่นวายนิดนึงนะครับมันประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงเรียนนานาชาติสตรีทฟู้ดมากมายเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงนี้โอ้โหสบายมากเลยจะไปทางไหนก็ได้ใกล้ทางด่วนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ฟาซิลิตี้มันเยอะความวุ่นวายมันเข้ามาหรือคนที่กลับบ้านจากที่ทำงานก็แล้วแต่พอจอดรถแล้วอยากผ่อนคลายแบบทิ้งความตึงเครียดไว้ที่จอดรถเนี่ยเดินผ่านเข้าทางนี้มาเนี่ยเจอมาน้ำตกเจอเสียงซึ่งแบบน้ำตกเนี่ยมันจะทำให้ดับอารมณ์ทุกๆอย่างลงไปเลยเหมือนการเข้าสปาเวลาเข้ามาก็จะมีเสียงน้ำฉะนั้นอันนี้เวลาเราเข้าบ้านก็จะมีเสียงน้ำตกหรือน้ำล้นแบบนี้แต่ว่าอยากจะเห็นแล้วว่าตรงนี้น้ำล้นแบบนี้แต่ถ้าเป็นสระว่ายน้ำบนจะเป็นยังไงให้พี่หนอพาชมครับไปครับไปครับเชิญครับตอนนี้บันไดเราก็พยายามทำให้มันสามารถสวยได้แม้ผ่านเวลาเนิ่นนานมันเป็นสไตล์ของ PAA เหมือนกันครับผมที่เป็นรู้สึกว่าเล่นแสงดึงแสงจากสกายไลท์เข้ามานะครับแล้วก็ลงมาว่าทำให้พื้นที่มันได้น่าสนใจยิงแสงจากที่ทั้งพื้นไปนะแล้วก็ทำให้เห็นแบบทางเดินเป็นอย่างนี้นะแล้วก็
ที่สำคัญคือสีที่มันคอนทราสต์กันสีเข้มกับไม้สีอ่อนตัดกันแล้วมันดูอบอุ่นนะน่าอยู่มากครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่ชั้น3แล้วหลายคนงงว่าเฮ้ยชั้น3ได้ไงแค่เดินขึ้นมาแป๊บเดียวมันแบบมีหลายสเต็ปมีหลายสเต็ปโอ้โหในบ้านนี่ฟังก์ชันเหมือนเขาวงกตแล้วมันจะแบบปุ๊บแล้วก็ซ่อนห้องใต้ดินไว้อีกโอ้โหแต่ตอนนี้เราจะมาดูมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนให้พี่หนอพาชมเลยครับได้ครับนี่คือมาสเตอร์เบดรูมเข้ามาแล้วครับมาสเตอร์เบดรูมนะครับซึ่งห้องนอนตรงนี้เนี่ยมีการออกแบบยังไงบ้างเราประกอบด้วย3ส่วนนะครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องประกอบด้วยการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยนะครับอันดับที่2ก็คือบริบทสิ่งแวดล้อมรอบด้านนะครับอันดับที่3คือข้อกฎหมายในการก่อสร้าง3อย่างนี้มันทำให้เราเนี่ยต้องปิดตัวบ้านปิดโดยรอบทั้งหมดนะครับเพื่อให้ควบคุมตัวแสงที่เกิดขึ้นจากภายนอกแล้วก็ความวุ่นวายจากภายนอกแต่ว่าเราต้องการลมและแดดในจุดที่เราต้องการอย่างเช่นห้องน้ำเองเนี่ยต้องการแดดเราก็ไปไว้ในทิศที่เขาต้องการแดดก็เรียกแดดลงมาตรงห้องน้ำตรงนั้นกับห้องนอนตรงนั้นใช่ใช่ส่วนที่ต้องการลมเราก็เปิดให้เขารับลมที่สุดนะครับอันนี้มันจะเป็นข้อดีอย่างนึงของการออกแบบของบ้านทั้ง6หลังตัวนี้นะครับอธิษฐานแอสเซทเนี่ยเปิดโอกาสให้เราออกแบบ6หลัง6สไตล์ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราเปิดในช่องเปิดที่ทิศต้องการลมต้องการแดดได้อย่างลงตัวสมมุติว่าได้พื้นที่มาแล้วก็วาง6หลังแล้วค่อยมาวางว่าอ่ะทิศลมกับทิศแสงแต่ละบ้านจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยเหมือนเป็นงานอาร์ตผ่านอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันเจ๋งมากโอเคแต่นี่คือบ้านวารีเราจะเห็นแล้วว่ามีเหมือนน้ำตกลงมาแล้วก็มีสระว่ายน้ำชั้น2นั่นก็เลยเรียกว่าบ้านวารีบ้านวารีแต่สิ่งที่น่าสนใจของบ้านวารีก็คือสระว่ายน้ำนั้นทุกโซนทุกห้องจะเห็นสระว่ายน้ำตรงนั้นหมดเลยและผมชอบนะมุมที่เห็นเข้าไปเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนแบบผ้าแคนวาสผ่านงานระแนงไม้ที่มีช่องแสงลงมาแบบเฉียงอย่างนี้เลยใช่ใช่อันนี้คือเป็นผ่านการคิดมาเรียบร้อยแล้วด้วยงานออกแบบของพี่หนึ่งนะครับถ้าทุกคนเห็นในรายการผ่านมาเนี่ยเราจะชอบการใช้แสงธรรมชาติเนี่ยช่วยสร้างบรรยากาศภายในตัวบ้านค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแมทเทอเรียลเองต่างๆอย่างเช่นหินสงเคราะห์ภายนอกหรือตัวเป็นระแนงไม้ก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เวลาบ้านเนี่ยแต่ละวันเนี่ยซึ่งเปลี่ยนเวลาไปแดดแสงสีเนี่ยก็จะแตกต่างกันก็จะฉาบตัวอาคารเนี่ยแล้วก็เป็นเงาเนี่ยพาดออกมาให้ตัวบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสักเวลาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็คลุมโทนทั้ง6บ้านนะครับด้วยโทนสีเทากับงานไม้ซึ่งดึงเข้ามาล้อเข้ามาในส่วนต่างๆของทุกห้องด้วยทุกห้องด้วยนะห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมก็เป็นโทนสีนี้เหมือนกันนะฮะเป็นไม้แล้วก็โทนสีเทาเหมือนกันน่าพักผ่อนหย่อนใจมากครับผมอยากจะถามพี่นอนหน่อยว่าทำเลทั้งหมดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับ 112.8 ตารางวาแล้วมีทั้งหมดกี่ห้องนอนฮะ4ห้องนอนหลังเนี้ยพิเศษหน่อยมี6ห้องน้ํา4ห้องนอน6ห้องน้ําที่ซ่อนอยู่เยอะมากครับโดยที่พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด880ตารางเมตรใหญ่มากทั้งหมด3ชั้นครับ3ชั้นแล้วก็ซ่อนห้องใต้ดินอีกครับโอ้เอาละครับฉะนั้นยังมีอีกหลายห้องให้ชมให้ชมแต่เดี๋ยวเราเลือกให้ชมแล้วกันว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับนอกจากห้องนอนตรงนี้เราก็ยังมีเหมือน walk in closet เหมือนกันใช่เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับมันคือรีสอร์ทเลยครับคุณผู้ชมมันคือโรงแรมเลยอ่ะแล้วความพิเศษของ walk in closet เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เราออกแบบบ้านมาหลายๆหลังเนี่ยเราจะรู้ว่าคุณแม่เป็นใหญ่ในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านี่จะค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจของแต่ละบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมีส่วนการตัดสินใจเยอะมากบ้านหลังนี้เองอ่ะก็ต้องขอขอบคุณเพราะว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของแล้วพี่ออฟพี่นิ้งนั่นเองนะครับเขาก็ให้ไอเดียในการที่ทำไมว่าเขาจะเลือกใช้ที่อยู่อาศัยตรงนี้เป็นที่อยู่หลักเขาก็ให้ไอเดียกับเราซึ่งเราคุยแล้วอ๋อเราก็ได้ไปต่อยอดในการทำบ้านหลังอื่นๆด้วยครับเป็นอย่างดีนะครับมันเห็นเกือบหมดจริงๆนะเนี่ยห้องนอนทั้งหมดที่อยู่นี้รวมไปถึงที่จอดรถเลยสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็ชั้น3ที่บอกว่าดึงสกายไลท์ช่องแสงลงไปถึงข้างล่างชั้น1แสดงว่าสามารถมองซีทรูลงไปถึงแบบชั้น1ได้เลยอันนี้เป็นไอเดียการออกแบบของทางพี่1เองเขาก็มองไปแล้วว่าตัวต้นไม้เนี่ยต้องเห็นทุกห้องนอนไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่มันต้องมีความเขียวของตัวธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นอยากเห็นแล้วว่างานศิลปะในรูปแบบที่ออกมาเป็นบ้านแบบนี้มีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวให้พี่นอพาชมดีกว่าครับครับผมเชิญครับสู่โซนที่เรียกว่า common area นี้แล้วเป็นห้องรับแขกครับโอ้โหตรงนี้คือทุกคนในบ้านต้องมารวมกันตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทาง PAA นะมองว่าความสำคัญของห้องแบบนี้
มันจะไม่ใช่แค่ living area dining แล้วก็ตัว pantry แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยสามารถเชื่อมต่อขยายให้เป็นพื้นที่เดียวกันได้จนลามไปถึงระเบียงเลยตรงนี้มันกลายเป็นว่าใช้งานได้แบบค่อนข้างเต็มพื้นที่สำหรับบ้านหลังนี้ที่รู้สึกในการออกแบบของ PA ก็คือการเลือกที่เปิดในที่ที่ควรจะเปิดใช่แต่ก็ปิดแต่มันก็มีเปิดมันเปิดเห็นไหมงงไหมคุณผู้ชมเพราะเห็นไหมเราจะมีเหมือนแบบกำแพงล้อมรอบตลอดปุ๊บแล้วค่อยมาระเบิดสเปซในมุมที่เขาอยากจะเปิดว่าโอเคเห็นวิวสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นวิวห้องอื่นนะที่มองเห็นได้หมดเลยแต่ว่าก็เลือกปิดในมุมหลังบ้านที่มันไม่จำเป็นแต่ก็มีต้นไม้สอดแทรกไว้เขาเลือกจะปิดแต่มันก็เปิดฮะโดยที่เปิดด้วยเพื่ออะไรเปิดเป็นช่องแสงจากสกายไลท์ลงมาข้างบนให้เห็นต้นไม้แล้วก็ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้เพื่อชีวิตของต้นไม้แล้วก็ชีวิตของเราที่มีมุมมองการเล่นแสงผ่านฉากข้างหลังเป็นสกรีนพื้นที่นี้น่าอยู่มากตรงพื้นที่ห้องรับแขกมีอะไรบ้างดีกว่าครับตรงนี้เริ่มต้นก็คือเราให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยทั้งหมดเลยที่เลยอ๋อคือเลือกมาให้หมดแล้วมาให้หมดแล้วนี่ด้วยโทนของตัวโซฟาสีเทานี้แล้วก็เลือกแมทสีอะไรแบบนี้โต๊ะแบบนี้อยากจะรู้ว่ากำแพงหลังบ้านนั้นกำแพงของบ้านนี้เหรอฮะเป็นกำแพงของบ้านอีกหลังนึงนี่ไงครับคุณผู้ชมครับที่บอกแล้วว่าฐานทรัพย์สินแอสเซทเนี่ย รวมกันทั้งหมด6หลัง6หลังในซิกเอลิเมนต์นี้มันต้องเชื่อมโยงกันหมดครับผมคืองานออกแบบของบ้านนู้นจะต้องมาโชว์สู่บ้านนี้นี้ด้วยถูกต้อง ก็จะเป็นแบ็คกราวด์ของบ้านอีกหลังนึงนะครับอันนี้มันเป็นจุดที่เราต้องทำกันบ้านกับทางอัธยาศัยแอสเซทแล้วก็พี่1ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าแต่ละบ้านแต่หลังอย่างที่บอกว่าเขาเอื้ออิงกันเพราะหลังบ้านอีกหลังนึงเนี่ยมันจะต้องไปเป็นแบ็คกราวด์ของบ้านอีกหลังนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเราทําให้ต้องถูกต้องตามกฎหมายที่สุดแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดในส่วนที่ต้องเปิดปิดในส่วนที่ต้องปิดนะครับไม่งั้นก็ชิลมากครับแค่นั่งดูทีวีทางขวาเนี่ยก็เรารู้ว่า private แล้วไม่มีใครมายุ่งกับเราเป็นสกรีนที่แบบสวยมีต้นไม้ขึ้นมานะแล้วก็มองฝั่งนี้คือเป็นวิวที่เราดูแลบ้านของเราได้ทั้งหลังแล้วก็มีสระว่ายน้ำฉะนั้นไปดูมุมอื่นเผื่อเราจะทำครัวได้เลยครับได้เลยครับเฮ้ยอันนี้มานี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือแปลกไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเห็นต้นไทรไปสักตรงนี้ไหมสูงขนาดนี้มันจะขึ้นสูงมาผมก็งงว่าเอ๊ะขึ้นมาถึงชั้น2ตรงนี้ได้ยังไงนะมีกระถางอยู่บนรั้วครับนี่คือไอเดียของใครครับเนี่ยจริงๆเป็นไอเดียที่คุยกับทางโครงการไว้อะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราพยายามที่จะดีไซน์ให้เหมือนเป็นเอาไซน์อินเนาะเราต้องทำให้บรรยากาศภายนอกเนี่ยกลับเข้ามาสู่ในบ้านมากที่สุดนะครับเราก็เลยพยายามสร้างธรรมชาติไว้ตามมุมต่างๆนะครับซึ่งอันนี้คือเราเห็นแล้วว่าความเขียวขจีคือดึงธรรมชาติเข้ามาตรงนี้แล้วแต่ดูซิว่าสามารถดึงลมมาได้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องลมช่องลมผมเลยคิดว่ามันน่าจะสามารถดึงลมมาได้นะอีกแล้วครับคุณผู้ชมตามที่คิดเลยพอเห็นอะไรที่มันเป็นช่องลมแล้วก็เป็นเหมือนผ่านการออกแบบของ PAA มาแล้วว่าสามารถดึงช่องลมผ่านตรงเนี้ยที่มันมีรูระบายลมออกแล้วก็โฟลว์กันหมดระบายลมร้อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็เกิดลมโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์แล้วไอเดียในการออกแบบเนี่ยคือเราเข้าใจว่าสำหรับบ้านราคาเนี้ยเองเนี่ยโอกาสที่ค่อนข้างที่จะเปิดสู่บรรยากาศภายนอกเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะว่าเรามีแอร์ให้ทุกๆจุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นไฟดับหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ต้องอยู่บ้านให้ได้เนาะโอกาสไฟดับหรือปิดแอร์เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นเราต้องดีไซน์ว่าให้เราพึ่งพาธรรมชาติให้ได้มากที่สุดก่อนก่อนที่เราจะพึ่งพากลไกหรือนวัตกรรมมาช่วยเหลือตัวนี้เองเนี่ยต่อให้เขาไม่เปิดแอร์เขาก็อยู่ได้สบายที่ชอบอีกอย่างนะพี่ก็คือตรงเนี้ยตรงแพนทรีมันใหญ่แล้วก็กว้างมากสำหรับแบบมินิปาร์ตี้เล็กๆได้มินิปาร์ตี้เล็กๆได้หลังๆเนี่ยการรับประทานอาหารบนแพนทรีเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากทานอาหารเช้าอ่ะพ่อบ้านหรือลูกไปเรียนก็แล้วแต่เราจะเคยเห็นหนังฝรั่งนะครับเขาก็จะทานบนแพนทรีเนี่ยบางทีพ่อบ้านเนาะทำงานเมื่อคืนทิ้งไว้บนโต๊ะดินิ่งอะไรเงี้ยเขาก็บางทีไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เก็บก็ทานบนนี้ก็ได้หรือว่าเวลาที่เขาจะใช้งานห้องตัวเนี้ยเป็นห้องอเนกประสงค์ทำงานคุยประชุมเขาทำบนโต๊ะอาหารได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นที่ฐานของครบเคี้ยวหรือว่าทำเสิร์ฟได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันนะครับนี่คือสระว่ายน้ำครับบอกเลยมายืนตรงนี้พูดได้คำเดียวว่าร้อน หยอกเล่นนะคือมันร่มรื่นเพราะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้นไม้กำลังจะขึ้นแล้วพี่นอบอกว่ามันกำลังเชื่อมโยงกับทุกบ้าน6หลังตรงนี้เดี๋ยวกำลังจะมี
บ้านอีก3หลังนะครับเรายังไม่ได้ตั้งชื่ออันนี้เดี๋ยวเราต้องพอใกล้ๆแล้วเราจะใส่ความเป็นเจ้าของอะไรลงไปแล้วเรามากำหนดชื่อกันครับผมซึ่งนี้3จุดที่เพคเห็นนะครับก็คือสระว่ายน้ำที่แบบน่าเล่นแล้วก็มีตัวระแนงไม้ที่แบบแกรนใหญ่มากแล้วก็ตัวผนังของหินสังเคราะห์ที่ครอบคุณทั้งบ้านแล้วก็ล้อเข้ามาด้านในให้พี่หน่อเล่าให้ฟังดีกว่าเริ่มจากที่เป็นสระว่ายน้ำโทนมันสีเหมือนแบบน้ำตกเหมือนสีฟ้ามันเป็นยังไงสีนี้เป็นยังไงอย่างนี้นะครับง่ายๆว่าเราจำลองความเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยเวลาเราเห็นน้ำเราจะเห็นจาก2แหล่งก็คือแหล่งน้ำที่เป็นน้ำตกเวลาเราเข้าป่าเนี่ยเราเห็นน้ำตกกับอย่างที่2เนี่ยก็คือว่าจากทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำลองสีเราอยากเราถามลูกค้าก่อนว่าอยากได้น้ำสีไหนเราเขาบอกว่าถ้าลูกค้าบอกอยากได้สีเหมือนป่าอ๋อเราก็จะได้สีเหมือนหินธรรมชาตินะครับอยากได้สีเหมือนทะเลอ๋อเราก็ทำสีเหมือนทรายแค่นั้นเองสระว่ายน้ำก็จะออกมาสีฟ้าๆเขียวๆแบบนี้โดยที่ใช้โทนกระเบื้องนะฮะสีเทาอ่อนแบบนี้ที่ล้อไปกับตัวบ้านเป็นหินสังเคราะห์แบบนี้จะออกมาสีสวยๆแล้วก็น่าเล่นแบบนี้คุณผู้ชมครับนะอันนี้คือผ่านเป็นการสระว่ายน้ำนะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวหินตัวนี้ก็จะล้อไปทั้งบ้านนะฮะเห็นสังเคราะห์ตัวนี้เฉดสีที่โดนแสงทั้งวันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกันเข้มอ่อนต่างกันครับอย่างนี้ด้วยความง่ายๆว่ากระเบื้องตรงนี้เราไม่ได้ปูให้มันเป็นระนาบเท่ากันทั้งหมดเรามีการตีเกล็ดเพราะตีเกล็ดเนี่ยแสงเนี่ยมันอยู่คนละมุมการที่ทำให้แสงเนี่ยพาดมาโดนตัวกระเบื้องตัวนี้เกิดเส้นที่ขอบมันก็เลยจะไม่เท่ากันทุกเวลาแล้วก็ระแนงไม้อันนี้เพิ่มความน่าอยู่เพิ่มความโฮมมี่ให้กับตัวบ้านไม่แข็งเกินไปเพราะว่าเรามีหินแล้วแต่ตัวนี้ใช้ไม้เทียมอ่ะผมอยากรู้ว่าต่างจากไม้จริงยังไงแล้วทำไมถึงไม้เทียมอันนี้ถึงน่าสนใจคือไม้เทียมตัวนี้เราไม่ต้องทำสีอะไรเลยเราใช้สีธรรมชาติที่เรากำหนดไม่ต้องมาเคลือบทาแล็คเกอร์ป้องกันความร้อนป้องกันความชื้นไม่ต้องเลยครับจริงๆตัวระแนงตัวนี้เราแค่ต้องการแสงเข้าไปในบ้านสร้างบรรยากาศภายในบ้านเท่านั้นเองแล้วก็ให้มันลมผ่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนรับแดดแต่ข้างในยังต้องการแดดกับลมอยู่นะอะไรเงี้ยเราก็ใช้ระแนงตัวนี้แต่เรากำหนดว่าเราใช้ตัวไม้เทียมตัวนี้เพราะว่าตรงนี้จะโดนแดดโดนฝนบ่อยคือเรามั่นใจว่าตัวไม้เนี่ยบิดน้อยแต่ว่าเท่าที่เราใช้มาเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกต์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราใช้ไม้เทียมไปเลยดีกว่าซึ่งก็เห็นแล้วว่ามันได้ทั้งภาพด้วยหน้าตาดิสเพลย์ที่สวยงามนะเป็นแคนวาสของช่องแสงแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานคือลมผ่านได้แสงผ่านได้นี่คือความน่าสนใจของการออกแบบของพี่เอทั้งบ้านหลังนี้อย่างที่เป๊กเข้ามาเป๊กก็ชอบหมดเลยนะคือบ้านที่สร้างมาเพื่อสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่เจ้าของบ้านแต่เพื่อสำหรับคนที่เป็นลูกน้องเราอย่างนะแม่บ้านเราก็จัดให้อย่างดีว่าเป็นโซนของเขาได้เลยแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านก็สามารถดูแลสอดส่องกันได้หมดและในเรื่องของดีไซน์ไม่ต้องห่วง คือเหมือนอยู่แบบรีสอร์ทมันอยู่แบบธรรมชาติฉะนั้นวันนี้ผมรู้สึกว่าได้พักผ่อนมากๆ มาอยู่ในบ้านวารีหลังนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามีแอบอาทิตย์หน้ามีอีกแอบไออาทิตย์หน้าซึ่งบ้านวารีเราได้ชมไปแล้วแต่พี่นอบอกว่ายังมีอีกหลังข้างๆนี้เสร็จแล้วเหมือนกันชื่อว่าบ้านลมดีครับบ้านลมดีฮะฉะนั้นจะอารมณ์ดีเหมือนชื่อหรือเปล่าแล้วลมมันจะดีขนาดไหนก็คอยติดตามอีกหลังนะฮะอาทิตย์หน้าในบ้านสวนแล้วกันวันนี้ขอบคุณพี่หน่อมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสังเกตไหมครับว่าทำไมเวลาเราไปทะเลหรือไปน้ำตกเราถึงรู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศลมพัดเอื่อยวิวสวยๆที่เรามองเห็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งครับที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญก็คือเสียงน้ำครับที่เราได้ยินนั่นเองครับเสียงน้ำไหลเป็นเสียงที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลินเพราะการไหลของน้ำเนี่ยจะไม่มีวันสิ้นสุดตอนที่เราได้ยินเสียงธรรมชาติระบบสมองและระบบประสาทของเราเนี่ยจะแสดงปฏิกิริยาให้ระบบร่างกายเกิดความผ่อนคลายครับซึ่งเคยมีวิจัยมาว่าขณะที่เราฟังเสียงธรรมชาติสมองของเราจะลดภาวะความตึงเครียดลงอีกด้วยครับนอกจากความสวยที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วเสียงก็ถือเป็นสุนทรียภาพอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้สึกให้เราได้นะครับหากใครอยากผ่อนคลายมากขึ้นเวลาอยู่บ้านเป๊กแนะนำให้ใช้เสียงน้ำมาเป็นตัวช่วยครับจะเสียงน้ำจากน้ำไหลของตู้ปลาหรือเสียงน้ำไหลจากน้ำตกก็ได้รับรองครับว่าการอยู่บ้านของคุณจะเพลิดเพลินมากขึ้นแน่นอนครับ
็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ทั้งวันใช่ครับโอ้ได้อารมณ์มากคุณผู้ชมครับคุณหน้าคุณตาอีกแล้วน่าจะส่งเรานี่คือพี่มอจากร่มรื่นแลนด์สเคปนั่นเองและส่วนที่โบพาคุณผู้ชมมาวันนี้นะครับเป็นส่วนที่อยู่ในร้านคาเฟ่ชื่อน่ารักน่ารักว่าเธอน่าจะชอบเป็นสวนสไตล์อังกฤษนะฮะคอตเทจการ์เด้นน่ารักน่ารักโดยการออกแบบของพี่มอนี่แหละนะครับต้องถามพี่มอก่อนเลยว่าในสไตล์การออกแบบที่นี่เนี่ยโจทย์จากเจ้าของร้านก็คือพี่แดงเนี่ยเขาให้โจทย์กับพี่มอว่ายังไงบ้างครับเบื้องต้นเลยก่อนที่จะเป็นสวนคอตเทจนะครับก็จะเป็นแนวท็อปิคอลครับแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เทรนด์มันท็อปิคอลทุกร้านเลยก็เลยอยากจะสร้างความแตกต่างบ้างเพื่อให้เป็นทางเลือกของคนลูกค้าหรือว่าคนที่ชอบถ่ายรูปครับมาเพื่อเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแนวนี้ก็ได้นะคาเฟ่ไม่จำเป็นต้องเป็นแนวทราฟิคอลเสมอไปอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมาเที่ยวคาเฟ่เดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากมาจิบกาแฟแล้วเขาก็เน้นมาถ่ายรูปกันที่มอลเนาะมันจะได้ความแตกต่างด้วยพยายามมีหลากหลายมุมเพื่อให้ถ่ายรูปใช่ครับซึ่งตรงนี้ที่นั่งที่ถ่ายรูปหรือว่าที่ชิลๆเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมเพราะพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เอาเฉพาะพื้นที่สวนตรงนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่มอลน่าจะประมาณเกือบไร่นะครับเกือบไร่เลยใช่ครับใหญ่มากนะคุณผู้ชมแล้วเราจะเห็นว่าตัวร้านเนี่ยก็คือเหมือนเป็นตัวยูเนี่ยล้อมตัวสวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนั่งมุมไหนแล้วก็สามารถมองเห็นพื้นที่ธรรมชาติแบบ English Cottage Garden ได้เลยแบบชิลๆนะครับครับเอามุมแรกที่เราเห็นก่อนเลยตรงนี้เนี่ยความเป็นสวนอังกฤษแบบต่างจังหวัดธรรมชาติเนี่ยมันก็ต้องมีกระท่อมกังหันน้ำอันนี้เป็นไอเดียที่พี่แดงเจ้าของร้านอยากได้ด้วยหรือว่าพี่มอดีไซน์ขึ้นมาเป็นไอเดียที่นำเสนอด้วยครับครับนำเสนอให้คุณแดงว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นแนวคอสเทจเนี่ยอะไรที่มันแสดงความชัดเจนครับถ้าเป็นกระท่อมเป็นลำธารอะไรเงี้ยก็จะมีมินต์มีที่ไปที่มาก็คือถ้าเรามีกังหันก็อาจจะเป็นเรื่องราวเดียวกันได้ก็เลยเลือกใช้กังหันที่เป็นกังหันไม้ครับแล้วก็ใช้ให้น้ำส่งครับให้เขาหมุนตลอดเวลาครับผมตัวนี้น้ำจะเป็นแรงดันของน้ำเองนะคุณผู้ชมก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆส่วนห้องอันนี้เราก็สามารถเข้าไปใช้งานได้จริงใช่ครับก็ทางเจ้าของก็เอาไว้สำหรับเวลาพักผ่อนของเขาเองหรือว่าจะมีแบบญาติมาหาเขาทำนี้ได้เลยนะครับนอกจากกระท่อมที่เราได้เห็นแล้วแล้วก็กังหันน้ำที่เห็นไปแล้วเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราไม่ค่อยได้เห็นแบบน้ำล้นที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมเป็นฝายน้ำล้นนะครับอ๋อมันไม่ได้เป็นลักษณะน้ำตกใช่จะได้มีน้ำตกเป็นฝายล้นเพื่อให้แบบมันส่งมาทางกังหันได้เงี้ยครับแต่ข้างล่างนี่คือไม้จริงเลยใช่ป่ะเป็นไม้ตะเคียนนะครับที่มันอยู่กับน้ำได้เลยครับซึ่งอยู่ไปนานๆมันก็สามารถทนทานใช่ครับอยู่ได้เป็น10ปีได้เลยครับแล้วการออกแบบในโซนตรงนี้เนี่ยการจัดวางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหินหรือว่าพันไม้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอิสระครับด้วยตัวหินฟรีฟอร์มครับแล้วก็พันไม้ที่จะไม่มีไม้ตัดแต่งจะเป็นลักษณะไม้แซมกันธรรมชาติใช่ครับแล้วก็ความสูงลดหลั่นกันมาครับแถมพอข้ามมาก็จะเจอกับจุดกึ่งกลางหรือว่าเซ็นเตอร์ของสวนนี้ซึ่งจะเป็นตัวน้ำพุตรงนี้เลยก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นแนว English Cottage Garden มันก็ต้องมีความเป็นอังกฤษพูดถึงอังกฤษมันก็ต้องคิดถึงน้ำพุแบบนี้เนาะซึ่งดีเทลมันอาจจะเยอะกว่าการเป็นสเกลบ้านปกติซึ่งบ้านมันอาจจะมีแค่น้ำพุอย่างเดียวก็พอหรือว่ามีฝายอย่างเดียวเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นที่รองรับคนจำนวนมากเป็นเออร์เบิร์นแล้วครับปัจจัยสำคัญในการที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้คือมุมถ่ายรูปแล้วจริงครับเราก็ต้องพยายามแทรกมุมแต่ว่าต้องไม่ให้มันโดดไปธีมใดธีมหนึ่งครับเราก็เลยมาทางนี้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีซุ้มเป็นซุ้มไม้อันนี้เป็นไม้สนฮะด้วยความที่มันเป็นวงกลมนะครับอยากให้ไอความที่เป็นซุ้มเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนถ่ายพื้นที่แล้วเข้ามาเป็นพื้นที่พิเศษเปลี่ยนโซนเข้ามาแล้วซึ่งในส่วนคอเทจก็จะมีซุ้มเหมือนกันแต่อาจจะทาสีขาวแต่ว่าผมเลือกที่จะปล่อยเป็นไม้เปื่อยเลยมันก็จะมีบริเวณทางเข้าที่มีความพิเศษขึ้นมาแหละใช่ครับก็แล้วแต่สไตล์กันไปซึ่งน่ารักดีคุณผู้ชมเนี่ยครับส่วนตัวน้ำพุนี่เราก็สั่งปั้นพิเศษอันนี้คือผมนี่ปั้นขึ้นมาเหรอฮะใช่ปั้นเอารูปตรงอิมเมจมาครับก็คือคุณซีฮะที่เป็นแฟนผมครับเป็นคนหาเรฟเฟรนซ์มาแล้วภรรยาผมปกติแก๊งนี้เขาไม่ค่อยพูดถึงกันเรื่องทางบ้านกันพอดีผมแต่งงานแล้วแต่เราเคยเจอแล้วพี่ซีอ๋อพี่ซีเป็นคนทำออกแบบใช่เป็นออกแบบทีมสวนทีมสวนทั้งหมดนะครับค่อนข้างที่จะมีดีเทลอันนี้คือแฟนผมเป็นหน้าที่ส่วนผมจะเป็นคนอยู่หน้างานแล้วก็จะดูเรื่องงานฮาร์ดสเคปแบ่งหน้าที่กันรายละเอียดก็จะเป็นพี่ซีไปแล้วก็เป็นคนเลือกพันไม้ใหญ่อะไรอาจจะเป็นหน้าที่ผมที่แบบรู้ว่าอะไรอยู่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เนี่ยเราจะได้เห็นว่าความเป็นน้ำพุซึ่งมันน่ารักมากนะคุณผู้ชมแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจงานพี่มอก็สามารถสั่งปั้นแบบนี้ได้เลยใช่ครับใช่ครับอาจจะไม่ต้องไซนี้ก็ได้ครับคุยกันได้หมดครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูมุมตรงนู้นกันต่อดีกว่าเพราะสวนนี้เนี่ยสวยหลายมุมจริงครับไปมอแค่เดินมาตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วนะรู้สึกมันอยู่ต่างประเทศเวลาอยู่ตรงนี้แล้วมุมถ่ายรูปครับมันก็ได้ทั้งสองมุมมันสูงหน่อยนะมอเนาะแต่ว่าเดินสะดวกเลยคุณผู้ชมก็คือผู้ใหญ่ก็สามารถหรือว่าเด็กก็สามารถมาใช้บริการหรือว่าทำกิจกรรมตรงนี้ได้ยิ่งอากาศช่วงนี้ที่เรามาถ่ายกันอากาศมันสบายๆปลายปีเนี่ยเหมาะมากอยากให้แวะมาร้านนี้ตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านนะฮะเธอน่าจะชอบนะครับเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่เลยคุณผู้ชมครับอย่างบริเวณด้านขวามือของโบนเนี่ยก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์คุณผู้ชมก็สามารถมาใช้บริการเอาท์ดอร์ก็ได้หรือจะนั่งอินดอร์ก็ได้ห้องแอร์ก็ได้
คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าโซนที่ร้านนี้เขามีโซนเอาท์ดอร์ด้วยก็คือโซนบริเวณนี้นี่แหละแทนที่เราจะทำกำแพงให้มันดูแข็งๆจืดๆนะฮะพี่มอก็เลยใส่ลูกเล่นไปเอาต้นไม้มาวางให้มันเป็นเหมือนสวนแบบแนวตั้งนิดนึงด้วยความที่ข้างๆเนี่ยเป็นที่ของหมู่บ้านจัดสรรมันก็จะมีกำแพงของโครงการเขาอยู่เป็นกำแพงเก่าๆครับเราก็เลยคุยกับคุณแดงว่าจะต้องมีวัสดุบางอย่างขึ้นมาปิดก็เลยเลือกที่จะเป็นกำแพงไม้สนทั้งหมดก็ได้มุมถ่ายรูปเพิ่มขึ้นแล้วการที่เราจะมีลำธารที่มันยาวขนาดนี้การบำรุงรักษาหรือว่าการดูแลมันยากไหมครับพี่มอก็คือใช้ระบบเดียวกับบ่อปลาคาร์ฟเลยครับครับตัวกองก็คืออยู่ตรงนั้นที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ตรงหัวตรงแถวใช่เป็นไม้สนเหมือนกันก็ปริมาณน้ำมันไม่ได้เยอะมากครับก็บ่อกองเพียงพอยิ่งเราไม่ได้เลี้ยงปลาอ๋อนี่ไม่ได้เลี้ยงปลาก็น้ำก็ไม่ขุ่นครับแต่อาจจะมีพวกตะไคร่น้ำเพราะมันเจอแดดบ้างเราไม่ได้ร่มเหมือนท็อปปิคอลครับอยากให้มาทำกิจกรรมที่นี่กันเยอะคุณผู้ชมครับเพราะว่าพื้นที่เขาหลากหลายมากันได้แบบจำนวนคนเยอะๆเลยเพราะร้านเขาใหญ่มากมีหลายมุมด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างมุมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ที่อยากให้คุณผู้ชมได้เจอกันนะครับกับร้านเธอน่าจะชอบนี่บริเวณนี้เป็นห้องกระจกที่มีความพิเศษยังไงครับสำหรับการใช้งานหรือว่าฟังก์ชันในโซนถ้าโซนนี้คือความตั้งใจของทางคุณแดงคืออยากให้ถ้าจัดอีเวนต์จัดงานก็ยืนเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่ยืนถ่ายรูปตรงนี้ใช่ครับแต่มันอาจจะตอนกลางวันอาจจะใช้งานยากหน่อยเพราะมันร้อนแต่ว่าถ้ามันมีร่มทั้งหมดมันก็อาจจะแบบยากในการถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็เลยต้องการไปเปิดโล่งไปเลยก็เผื่อจะเป็นงานแบบเย็นๆหรืองานเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้แบ็คกราวด์เป็นห้องการเฮ้าส์ข้างหลังไปครับแจ๋วเลยฮะมันจะมีระบบหมอกข้างในด้วยครับมีระบบหมอกข้างในด้วยใช่แต่เป็นแบบอันตราโซนิกที่เป็นหมอกละเอียดละเอียดครับพอถึงเวลาช่วงนึงพอมันอัดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเมฆข้างบนเลยครับอ๋อเหรอมันจะลอยอยู่ข้างบนมันเป็นชั้นบรรยากาศลอยอยู่ข้างในใช่ใช่ครับฟีดแบ็กจากลูกค้าที่เข้ามานะครับลูกค้าก็คุณแดงก็จะแบบแซวๆว่าน้อยใจมีคนชมสวนว่าสวนสวยมากแต่ว่าไม่เห็นชมร้านเลยอะไรเงี้ยไปงานไปแต่ก็ถือว่าคุณแดงก็ค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าคอนเซ็ปต์หลักๆมาจากตัวเจ้าของเราเป็นแค่ประมาณสัก 40% นะครับว่าในการนำเสนอว่าควรจะเป็นแนวไหนดีเพื่อให้เหมาะกับอาคารเพราะว่าคนที่อยู่หรือว่าคนที่ขายมีความสุขมันเราไม่ใช่เราแล้วเราอย่าเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการมีอารมณ์ร่วมเยอะมากแต่ว่าเสนอแล้วก็มันควรที่จะเป็นแบบไหนมากกว่าตอบโจทย์เขาให้ได้มากที่สุดใช่ครับใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าเพิ่งเปิดมานะครับเพราะนั้นก็ต้องรอให้คุณผู้ชมนี่แหละลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเองกับร้านเธอน่าจะชอบแล้วในส่วนของนัดจัดสวนล่ะครับพี่มอรู้สึกยังไงบ้างกับสวนนี้สไตล์ English Cottage Garden ที่นี่ครับค่อนข้างที่จะรักเลยครับเพราะว่ามันเป็นสวนแรกที่ผมได้ทำแนวเนาะคอเทจมันจะมีที่นึงที่แถวสุขุมวิทแต่ว่าตัวนั้นสเกลอาจจะเล็กกว่านี้และอันนี้มันมีเรื่องของฟังก์ชันความหลากหลายรวมถึงการให้อิสระในการวางแผนแล้วก็อยากได้อะไรบอกเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเป็นนักออกแบบนะมันความชอบความสนุกของมันอยู่ที่เจ้าของแหละเราก็เจ้าของเต็มที่เราก็มันเลยยิ่งได้โจทย์ใหม่ๆด้วยอะไรแบบนี้เนาะมันอยู่นอกเหนือจากงบประมาณในสามบางอย่างแต่ว่าที่เรารู้สึกว่าเราชอบเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำงานใหญ่ๆอย่างนี้แล้วมันแบบค่อนข้างปล่อยฟรีอยู่พอสมควรด้วยใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่าจริงๆงานที่เราเห็นที่เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากงานอื่นๆของร่มรื่นแลนด์สเคปมากๆเดี๋ยวว่าออกมาต้องบอกว่าน่าประทับใจมากๆครับแวะมาได้ร้านเธอน่าจะชอบนะครับมีสวนสวยๆสร้างบรรยากาศดีๆพามาจิบกันในครอบครัวก็ได้มากับแฟนก็ได้หรือว่าสามารถมาจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆได้เลยเพราะว่าร้านเขาเนี่ยพื้นที่เขาใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมรองรับลูกค้าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอบคุณนะครับทางร้านนะครับเธอน่าจะชอบด้วยแล้วก็พี่มอของเรานะครับจากร่มรื่นแลนด์สเคปขอบคุณมากนะครับการจัดสวนผสมผสานพันธุ์ไม้หรือว่าการ Mix Border Garden เนี่ยเป็นการจัดสวนที่ใช้พืชหลายชนิดปลูกผสมผสานกันทั้งไม้ใบและก็ไม้ดอกวิธีนี้จะเห็นได้ชัดในการจัดสวนสไตล์ English Cottage Garden นะครับโบก็เลยมีไอเดียการจัดสวนแบบ Mix Border Garden มาฝากกันครับบริเวณที่นิยมวางแปลง Mix Border เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมุมสวนหน้าบ้านเพื่อให้คนใช้งานเกิดความประทับใจตั้งแต่เดินเข้ามาหรือริมทางเดินให้ความรู้สึกว่าเรามีต้นไม้หลายชนิดโอบล้อมอยู่สิ่งสำคัญของการเลือกต้นไม้มาปลูกนะครับก็คือจะต้องลิสต์รายชื่อพันไม้ไว้ก่อนโดยเลือกต้นที่สามารถอยู่รวมกันได้ชอบแดดจัดเหมือนกันหรือว่าชอบดินชอบน้ำในปริมาณที่เหมือนกันดูโทนสีของต้นไม้ว่าอยากให้ไปในโทนไหนอยากให้ดูนุ่มนวลสบายตาก็เลือกใช้โทนสีเย็นขาวม่วงฟ้าแต่ถ้าอยากได้อารมณ์สวนที่ดูสดใสนะครับก็เลือกดอกไม้ที่ให้สีส้มเหลืองเข้ามาหย่อยให้ดูมีจุดเด่นเป็นบางส่วนส่วนการวางต้นไม้เหมือนกับการจัดสวนทั่วไปเลยครับคือต้องมีไม้พุ่มระดับกลางเล็กและไม้คลุมดินปลูกไล่เรียงกันนะครับแต่อย่าให้ถึงขนาดเป็นขั้นบันไดควรปลูกให้มีลักษณะแบบสุ่มบ้างอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังเลี่ยนแบบธรรมชาติอยู่การมิกซ์บอร์เดอร์ในสวนสไตล์อื่นๆเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันและก็สามารถเข้าไปดูไอเดียเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บ
็บไซต์ www.บ้านและสวน.com เลือกไปที่หมวด Garden Ideas นะครับมีไอเดียให้เลือกอ่านกันเพียบเลยทีเดียวครับบางทีการได้ลองเพื่อหาที่ที่ยังไม่เคยไปเพื่อเปิดมุมใหม่ให้กับชีวิตมันก็เป็นอะไรที่ไม่เลวเหมือนกันผมเดินทางจากกรุงเทพ360กิโลเมตรเพื่อมาที่สังขละบุรีครั้งแรกในชีวิตครับเพราะอยากมาเห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เมืองที่ติดชายแดนที่มีหลากเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมและที่ผมสนใจเป็นพิเศษก็คือที่พักที่หนึ่งติดริมแม่น้ำซองกาลีเมื่อประมาณสัก5ปีก่อนเราได้มาจัดกิจกรรมทางด้านวรรณกรรมเล็กๆเป็นค่ายเด็กค่ายเด็กไร้สัญชาติคือเอาเด็กๆมาพูดคุยเรื่องการอ่านการเขียนแล้วก็เชิญพวกนักเขียนต่างๆมาอย่างพี่โยเรวัตก็เป็นกวีศิลป์แล้วก็เชิญนักเขียนมาตอนนั้นบ้านแม่น้ำยังเป็นบ้านเก่าโดยมูลที่เกี่ยวกับเด็กเขาเช่าไว้แล้วผมไม่ค่อยได้มาเดี๋ยวละครั้งแล้วบ้านมันสุดโสมมากจะเป็นโรงงานตะเกียบมาก่อนนะครับคือให้ทางตู่เขาเป็นคนคิดเลยคือแค่ชวนมาดูพื้นที่ว่ามันจะปรับปรุงยังไงให้มันเป็นที่พักได้เรามี4ห้องนะครับคือตั้งใจทำเป็นที่พักขนาดเล็กจริงแล้วมันทำห้องได้เยอะกว่านี้เราอยากให้เท่าที่เราพอดูแลได้สามารถทำงานอย่างอื่นได้ด้วยในการดูแลแขกที่มาพักอะไรเงี้ยแล้วแค่4ห้องเริ่มจากชื่อบ้านแม่น้ำก็มาจากกวีนิพนธ์เล่มแรกของผมคือชื่อบ้านแม่น้ำห้องแรกก็แม่น้ำบำลึกห้องที่สองห้องแดดเช้าห้องที่สามเพียงความเคลื่อนไหวห้องที่สี่หัวใจห้องที่ห้าครับคือตอนตั้งชื่อห้องเนี่ยก็คิดกับตู่กับพี่โยด้วยว่าแต่ละห้องมันควรจะมีความเกี่ยวโยงกันอย่างเช่นห้องแม่น้ำบำลึกเนี่ยซึ่งเป็นบทกวีที่พี่โยแกได้รางวัลสีไลท์ในบทกวีก็จะมีแบบการนั่งริมระเบียงแม่น้ำอะไรเงี้ยคือคอนเซ็ปต์จะเป็นอย่างนี้อย่างห้องแดดเช้าร้อนถึงก่อนจะจิบกาแฟก็เป็นเรื่องของแดดอะไรเงี้ยห้องเพียงความเคลื่อนไหวพอดีห้องเนี้ยมันจะมีแบบสิ่งเคลื่อนไหวจะเวลาใครเดินไปเดินมาก็เดินผ่านลงสู่ท่าน้ำก็เลยมีความเคลื่อนไหวก็เลยตั้งเป็นห้องความเคลื่อนไหวส่วนห้องหัวใจห้องที่5นี่ก็คือห้องสำหรับครอบครัวอะไรเงี้ยครับตอนได้ยินอันดับแรกเนี่ยมาดูสถานที่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่เนี่ย 2-3 วันแล้วก็เริ่มตระเวนดูตามที่ต่างๆว่าแถวนี้มีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็พยายามที่จะวนเวียนมาตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นว่าที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้เวลาอีกสักเดือนกว่าๆในการกลับมาใหม่ไอ้ตัวอาคารเนี่ยตัวบ้านแม่น้ำเดิมคือเราอยากจะเก็บทั้งหมดไว้เพียงแต่ว่าทำยังไงให้มันแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็ใช้พื้นที่ได้ดีกว่าเดิมอันนี้คือจุดเริ่มต้นก็เราคิดถึงวิธีการใช้พื้นที่กับบริบทรอบๆข้างอาคารว่ามันเป็นไงบ้างประมาณนี้พอหลังจากนั้นจริงๆแล้วก็คุยกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะหมายถึงว่าเริ่มเห็นโครงสร้างของบ้านเรื่อยๆว่ามันทำอะไรได้บ้างแบ่งได้เป็นกี่ห้องโดยเฉลี่ยก็คือคำนวณพื้นที่ออกมาว่าแบ่งได้เป็นกี่ห้องแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือเราพยายามที่จะไม่ทำอะไรกับบ้านแม่น้ำเลยหมายความว่าถ้าทุกคนมาที่นี่จะเห็นว่าสิ่งนึงที่เป็นความดีของที่นี่คือธรรมชาติวิธีคิดง่ายๆก็คืออย่าทำลายมันก็คือหมายความว่าทำยังไงก็ได้ให้บ้านหลังนี้ไม่ทำลายบรรยากาศเดิมๆไม่ขวางทางลมไม่ขวางมุมมองของสะพานมอนหรือของเจดีย์พุทธคยาฝั่งตรงข้ามทำยังไงก็ได้ให้เก็บบรรยากาศทั้งหมดได้ดีที่สุดเวลาที่มีนักท่องเที่ยวคนเดินทางจากที่อื่นเข้ามาเนี่ยเราต้องการอะไรหนึ่งในนั้นที่เราเจอก็คือนอกจากไปทานข้าวตอนเช้าที่ฝั่งนู้นตักบาตรเดินไปไหว้พระตอนเที่ยงกลับมาก็จะไม่มีอะไรทำห้องพักเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่น่าสนใจว่าถ้าเป็นเราจะใช้พื้นที่ในห้องพักทำอะไรคำตอบที่ลอยๆมาที่เราเวียนถามคนที่มาพักอาศัยจากที่อื่นเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระเบียงเขาต้องการระเบียงรับลมถ้าอย่างนั้นแต่ละห้องเนี่ยนอกจากเทควิวแล้วเราต้องการระเบียงขนาดใหญ่หนึ่งก็คือออกไปนั่งรับลมได้เราก็เลยพยายามที่จะทำให้ทุกห้องมีระเบียงหมดสิ่งแรกที่เข้ามาที่บ้านแม่น้ำที่นี่เงียบเหมือนอยากให้ผมได้คุยกับตัวเองให้มากขึ้นจากตรงนี้มองเห็นแม่น้ำซองกะเรียไหลเอื่อยๆอย่างอ่อนแรงเห็นสะพานมอนที่เป็นจุดเช็คอินหลักที่ใครมาสังขบุรีก็ต้องมาตักบาตรบนสะพานมอนแทบทุกคนเราก็พยายามสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกว่าเหมือนกับมาบ้านตัวเองมันไม่ได้สมบูรณ์มันมีข้อบกพร่องมีอะไรต่ออะไรมีมุมสงบมีอะไรพวกนี้ครับคุณจะหามุมสงบนั่งอ่านหนังสือจะหยิบหนังสือจากชั้นเข้าไปอ่านไปแล้วแต่คุณอะไรแบบนี้เราก็เต็มที่จานชามไม่มีก็มาหยิบเอาเองหรืออยากกินกาแฟก็ต้มเอาเองชงเอาเองอะไรพวกนี้ก่อนหน้านี้ก่อนผมก็เป็นพวกนักกิจกรรมครับจัดกิจกรรมทางด้านวรรณกรรมทางด้านหนังสืออะไรเงี้ยพอเรามีโอกาสทำนี้เรามีพื้นที่อ่ะเราก็เลยใช้โอกาสตรงนี้ในการทำพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กๆที่เนี้ยเด็กไร้สัญชาติจะมีกิจกรรมอยู่บ่อยๆครับกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องหนังสือการอ่านการเขียนอะไรเงี้ยครับเนี้ยเราเปิดพื้นที่สำหรับตรงนี้เราสึกพอเราได้ทำเราสึกว่าเราได้ทำอะไรให้กับชุมชนให้กับเด็กที่นี่บ้างก็กลายเป็นความภาคภูมิใจเล็กๆของเราข้างในนะครับเราเห็นวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่หลากหลายชาติพันธุ์อยู่นะเราสัมผัสจริงๆว่าตอนที่เราทำเนี่ยด้วยความที่ก่อนวางแผนในการทำเนี่ยเราไม่ได้มีผู้รับเหมามาจากกรุงเทพไม่ได้มีผู้ผลิตมาจากกรุงเทพเราใช้ช่างพื้นบ้านหมดเลยก็คือช่างของที่นี่เป็นทั้งมอญทั้งกะเหรี่ยงผสมกันนั่นก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานแบบหนึ่งอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างถิ่นอย่างน้อยก็ได้ซึมซับพื้นที่เป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวิถีชุมชนที่เราอยู่ว่ามันมีคนต่างเชื้อชาติต่างภาษาต่างศาสนาอยู่รวมกันเยอะๆจริงๆเขาก็อยู่กันแบบสงบเงียบเลยนะแล้วแต่ละคนแถวนี้ก็ผมว่าก็น่ารักพอสมควรตอนนี้เราพยายามจะทำบ้านกะเหรี่ยงหลังนี้ให้มีเสน่ห์ขึ้นมามีมูลค่าเพิ่มจากทุกสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นวิถีชุมชนง่ายๆกับการเป็นว่าเขาสามารถสร้างรายได้ได้เขาอยู่ได้จริงๆเขาแข็งแรงได้จริงๆแค่นั้นมาครับบางทีการได้ลองเพื่อหาที่ที่ยังไม่เคยไปเพื่อเปิดมุมใหม่ให้ชีวิตมันก็เป็นอะไรที่ไม่เลวเหมือนกันบ้านแม่น้ำเป็นอีกที่ที่มอบมุมมองใหม่ๆให้ผมและรับรองครับว่าผมจะต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่นอนหมดเวลาของรายการบ้านและสวนแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนิตยสารบ้านและสวนรูมไมโฮมครับเสื้อผ้าพิธีกรนะครับเลขขาดไม่ได้เลยบ้านและสวนสวยๆที่ให้เราได้เยี่ยมชมครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับอมรินทร์ทีวีรับข่าวสารดีๆและอัปเดตกิจกรรมพิเศษจากบ้านและสวนได้ก่อนใคร
พียงสแกน QR Code บนหน้าจอทีวีหรือแอดไลน์กับเราได้ที่แอดบ้านและสวนอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามรายการบ้านและสวนรวมถึงรายการดีๆอื่นๆในช่อง Amarin TV HD ช่อง34นะครับ